อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ปีใหม่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมต่างด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนลูกปัดน้ำตาลวางลงบนถาดอบและตักเนื้อคุกกี้วางลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้ขยายเล็กน้อยจากนั้นกดให้เป็นรูตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีเหลืองกรอบนำออกจากเตาบีบแต่งด้านบนคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตกาแนชให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ปีใหม่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ